มันมีพรรคบางพรรคผมคงขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อพรรคแต่มันมีพรรคบางพรรคนะครับที่เขาใช้เครื่องมือทางโซเชียลที่เป็น Big Data ค่อนข้างชัดเจนมากเขาจะเข้าไปดูกระแสในสังคมในกลุ่มก้อนของเขาในสังคมออนไลน์เนี่ยว่ากระแสไหนที่คนพูดถึงและพูดถึงไปในทิศทางไหนมันก็เหมือนกับหลักของการตลาดนะครับเข้าไปดูว่ากลุ่มลูกค้านั้นกำลังพูดเรื่องอะไรแล้วกำลังมีเพนพอยต์คืออะไรสวัสดีครับแฟนรายการ Live Talk นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรนะครับมาพบกันในรายการ Live Talk ที่พูดจาคุยกันเหมือนคนในครอบครัวนะครับมาคุยกันในเรื่องที่มีทั้งสาระหนักๆจนกระทั่งเรื่องที่ดูเหมือนไร้สาระเบาๆชิวๆนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วแต่สถานการณ์ว่าวันนั้นเราจะคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่ก่อนจะเข้ารายการก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของช่องเรานะครับก็คือการทักทายการเช็คชื่อกันนะครับในฐานะที่เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องถามสาธุสุขดิบเป็นครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอากาศเป็นอย่างไรในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกหรืออยู่ในซีกโลกตะวันตกอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไต้หวันฮ่องกงซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์มาเลเซียอีกหลายประเทศนะครับก็เข้ามาทักทายกันหน่อยครับคุณทศวรรษเข้ามาแล้วนะครับจากแก่งคอยนะครับคุณสิริรัตน์ก็มาแล้วเช่นกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่ใครเข้ามาก่อนแล้วทักไม่ทันกราบขออภัยด้วยก็อยากให้เข้ามาทักทายกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเรามีเครือข่ายอยู่กันที่ไหนแล้วก็แฟนรายการแฟนคลับอาจารย์ก็สามารถที่จะพูดคุยกันเองได้ภายในกลุ่มก้อนของพวกเรานะครับคุณพัชยาสวัสดีนะครับนะฮะคุณมาพี่จีครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะนะฮะคุณวุฒิกรมาแล้วขอบคุณครับคุณอารีแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณครับทุกท่านที่แชร์ให้จันจักแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ทำให้รายการเรามีคนเข้ามาชมนะครับนะฮะคุณธานีครับนนทบุรีชัดเจนดีมากเลยครับมีที่นนทบุรีนะครับคุณเยาวรัตน์อุตรดิตถ์นะใกล้ๆนี้เองนะครับคุณขุนฟ้าครับจากราชบุรีบ้านโป่งคุณจินสวัสดีเช่นกันนะครับใครอยู่ที่ไหนช่วยส่งข่าวกันด้วยนะครับคุณสิริพรกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้เราจำได้นะครับ คุณไอ้นะกรสินโอ้สวัสดีครับคุณอัชราสวัสดีเช่นกันนะครับคุณพัชยาสมุทรปราการนะครับคุณพรทิพาจากตรังลงไปใต้แล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณสินีนาฏนะฮะโอเคนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับคนไกลอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้อยู่ต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วหรือยังครับหินกองอ้าวคนจริงชอบทำคนระยำชอบติดอยู่หินกองนะครับตรงไหนของหินกองเนี่ยกลับไปบ้านจะได้แวะไปหานะครับผมอยู่ตรงแถวเกือบถึงวัดสันติวิหารก็แสดงว่าเราอยู่ไม่กันกันเนี่ยนะฮะคุณกิติสวัสดีครับจากหนองคายเพื่อนสุรพงษ์สวัสดีครับวันนี้เพื่อนอยู่ที่ไหนเอ่ยนะฮะไปอยู่ที่ภาคไหนเนี่ยสุรพงษ์เนี่ยฮะคุณพรทิพาครับวันนี้ฝนฟ้ามานะฮะคุณวุฒิกรบอกอ้ายจรวดสวนพุทธเกษตรมาแล้วอ้าววุฒิกรเปลี่ยนเป็นอ้ายจรวดโถนะฮะเปลี่ยนชื่อมาเป็นอันนี้ใช้ชื่อนี้แล้วนะนะฮะอ้ายจรวดสบายดีนะครับคุณอรุณรัตน์ก็มานะครับก็คุยแบบนี้ครับทักทายกันเราถึงแม้จะไม่ได้เจอกันแต่เราทักกันแบบนี้รู้สึกผูกพันกันแบบนี้เรารู้สึกใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวที่เราจะต้องได้เจอกันนะครับนะฮะคุณนายแม่ครับที่ตากโอ้ที่ตากร้อนเนี่ยน่าจะร้อนนะครับนะฮะเพราะขนาดพิษณุโลกยังร้อนขนาดนี้คาดว่าที่ตากน่าจะร้อนในเมืองไทยก็มีจังหวัดที่ร้อนหนักๆเลยก็มีเนี่ยตากกาญจนบุรีอย่างเงี้ยนะฮะคุณยอดชายจากโคราชดีใจจังหวัดอีสานก็มานะครับคุณเดือนแก้วนะครับนะฮะสุโขทัยสวัสดีนะครับรายงานตัวแล้วคุณแอนโซโลฟินแลนด์มาแล้วเอาหนาวเหรออู้อิจฉาคนหนาวนะครับนะฮะคุณวัชยาเสื้อสวยนะคะขอบคุณมากตัวนี้ก็มากกว่า5ปีเช่นกันคุณทวีฤทธิ์ครับฝนตกหนักมากครับจากสุราษฎร์ใช่ไหมฮะคุณสุรินทร์จากระยองนะฮะคุณวดีครับ
นะฮะบ้านโป่งราชบุรีของเรานั่นเองคุณอนิษฐาสวัสดีนะครับก็ขอบคุณที่มาทักทายกันก็เป็นแฟนรายการที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานจริงๆแล้วเนี่ยทำรายการมา600กว่าครั้งเกือบ700ครั้งมีหยุดบ้างทำบ้างนะครับมีบางช่วงก็หายไปแทบจะไม่ได้ทำเลยก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับแฟนคลับแฟนรายการของอาจารย์ที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะคุณทีมาแล้วนะครับคุณจุฑามาศปากช่องร้อนมากใช่ไหมคุณกะที่เชียงรายมาแล้วนะฮะโอเคเลยดีใจจังเลยครับคุณมิ้งคุณมิ้งอยู่ที่ไหนนะคุณมิ้งเนี่ยนะฮะคุณจงโกนเฮงนะฮะสวัสดีครับผมเอาละวันนี้มีผู้ชมมา59คนอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาแล้วคนไกลนะคุณอรสาจากเบลเยียมนายแม่บอกตากไม่ตากไม่ร้อนโอ้ไม่เลยใช่ไหมแม่เล่นมุกซะแบบไม่ร้อนนะร้อนนะที่ตากร้อนจริงๆนะครับโอเควันนี้ตั้งแต่เช้าก็ทำภารกิจนะฮะหลายเรื่องหลายราวบ้างนะครับวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับตามองตั้งแต่เช้าก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มาดูครับว่ากระบวนการในการไปสมัครเป็นว่าที่ตอนแรกเป็นว่าที่ผู้สมัครตอนนี้ก็คือเป็นผู้สมัครเต็มตัวกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เขาไปสมัครแล้วสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ที่นายกที่พัทยาแต่ผมเชื่อว่าจับตามองกันมากๆเลยก็คือที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าออกมาจะเป็นเช่นไรรอบนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหตุผลที่น่าสนใจประเด็นแรกเลยก็คือว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ทิ้งช่วงมานานมากน่าจะประมาณ9ปีนะครับ 8-9 ปีละนะครับที่ไม่มีการเลือกตั้งเลยก็เลยทำให้พอมีการเลือกตั้งก็รู้สึกบรรยากาศมันก็กลับมาคึกคักและคนก็ให้ความสนใจท่านอย่าลืมเลยครับว่า8ปีที่ไม่ได้เลือกตั้งเลยเนี่ยหรือ9ปีเนี่ยโดยประมาณ9ปีเนี่ยมันเท่ากับ2สมัยของผู้ว่ากทม.เลยนะครับแล้ว9ปีเนี่ยมันก็หมายถึงมีคนที่เป็น first vote ก็คือคนที่จะได้หย่อนบัตรครั้งแรกในชีวิตเนี่ย9 generation นะครับ9 generation นะฮะก็คือขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจับตามองครับเมื่อในเชิงของประชากรศาสตร์เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนกลุ่มหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมานะครับ9 generation คือ9ปีผู้สูงวัยบางท่านหรือบุคคลบางคนก็เสียชีวิตลาจากไปคนใหม่ก็ขึ้นมาแทนนะครับแนวโน้มทางการเมืองก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็น่าจับตามองนั้นประเด็นแรกที่ผมให้ความสำคัญและผมก็เชื่อว่าคอการเมืองให้ความสำคัญก็เพราะประเด็นนี้แหละครับประเด็นแรกก็คือมันทิ้งช่วงการเลือกตั้งมานานมากก็เลยทำให้ทุกคนสนใจประเด็นที่2ก็คือว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้มีความใกล้ชิดกับการที่จะเลือกตั้งส.ส.สนามใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลของลุงตู่อยู่ได้ครบวาระจริงๆก็ประมาณมีนาปี66ในขณะที่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.พฤษภา65มันก็ห่างกันประมาณ1ปีก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันเลยนะครับอยู่ติดกันเลยนะจริงๆแล้วห่าง1ปีนี่ถือว่าในทางการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับการเลือกตั้งใหญ่ก็ถือว่าไม่ไกลกันเลยภาพของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือกระแสที่เกิดขึ้นจากอันเป็นผลพวงจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันสามารถที่จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการเลือกตั้งในระดับชาติได้อันนี้ชัดเจนมากมันก็เลยทำให้พรรคการเมืองเนี่ยหลายพรรคมากที่มองเกมนี้มองประเด็นนี้ไม่ใช่มองเพียงแค่การเลือกตั้งผู้ว่าแต่มองไปไกลถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่รู้ละช้าสุดก็นู่นเลยครับเมษาพฤษภาปีหน้านู่นแหละเพราะว่าครบวาระจริงๆมีนาเมษาพฤษภาคงจะเลือกตั้งนะฮะเราจึงเห็นภาพที่เป็นประเด็นที่ผมเคยเอ่ยมาว่าไม่เคยมีแบบนี้มาชัดเจนแบบนี้มาในประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั่นก็คือมีพรรคการเมืองยักษ์ใหญ่
นะครับพรรคการเมืองใหญ่อ่ะนะถ้าเขาว่ายักษ์ใหญ่คือพรรคการเมืองที่มีบทบาทสูงในทางการเมืองในระดับชาติเนี่ยบางพรรคไม่ส่งผู้สมัครเลยนะครับในการที่ไม่ส่งผู้สมัครเลยเนี่ยหมายความว่าไม่ส่งผู้สมัครในการเป็นผู้ว่ากทม.ไม่ส่งนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะเชียร์ใครคือไม่ส่งแล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเชียร์ใครในขณะที่ก็มีพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคไม่ส่งแต่ใครทั้งประเทศเขาก็รู้ว่าเชียร์ใครนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ส่งแล้วก็บอกเลยว่าตัวเองเชียร์ใครเพราะว่าเชียร์คนที่เรียกส่งเข้าไปมันจึงมีความหลากหลายมากในรอบนี้และตัวบุคคลที่ลงสมัครในการเป็นผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ก็ถือว่าบิ๊กเนมกันแทบทั้งนั้นนะครับมีผลงานมีบริษัทที่จารึกไว้เขียนไว้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางการเมืองของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสมัครอิสระอย่างคุณรสนานะฮะอย่างคุณชัดชาติซึ่งอิสระที่ไม่อิสระนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเอาเป็นว่าเขาบอกอิสระนะฮะแต่ว่าโดยข้อที่จริงแล้วผมก็เชื่อว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่ใช่สมัครอิสระหรอกแต่นั่นแหละก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะแต่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่สามารถสร้างกระแสได้หรือว่าถ้าอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วจะทำให้คะแนนถูกดึงลงหรือเปล่าก็เลยทำให้เรียงมาสมัครอิสระก็แล้วแต่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะแต่นั่นคือเราก็ได้เห็นเขาว่าแต่ละคนก็มีบทบาทมีเขาเรียกว่ามีผลงานทางการเมืองมาพอสมควรเราก็เลยจะต้องดูเรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรลีลาการหาเสียงก็มีความหลากหลายมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเขาเนี่ยคือคนที่เป็นแฟนคลับเป็นคนที่เชียร์เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มก้อนไหนถ้าอยู่ในกลุ่มก้อนผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะใช้รูปแบบการหาเสียงที่ผ่านสื่อกระแสหลักหรือผ่านคัตเอาท์หรือผ่านการอภิปรายมาถกแถลงกันมาเขาเรียกว่าดีเบตกันแต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยทำงานลงไปถึงเยาวชนเนี่ยก็อาจจะใช้เส้นทางของโซเชียลนะครับในการที่จะเข้าไปเจาะเข้าไปในกลุ่มก้อนนั้นนะฮะขอบคุณคุณพัชนาครับให้ดาวมา50ดวงเหลือบตาลงมองพอดีเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราก็คงจะต้องดูยุทธกลยุทธ์กันไปมันมีพรรคบางพรรคผมคงขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อพรรคแต่มันมีพรรคบางพรรคนะครับที่เขาใช้เครื่องมือทางโซเชียลที่เป็น Big Data ค่อนข้างชัดเจนมากเขาจะเข้าไปดูกระแสในสังคมในกลุ่มก้อนของเขาในสังคมออนไลน์เนี่ยว่ากระแสไหนที่คนพูดถึงและพูดถึงไปในทิศทางไหนมันก็เหมือนกับหลักของการตลาดนะครับเข้าไปดูว่ากลุ่มลูกค้านั้นกำลังพูดเรื่องอะไรแล้วกำลังมีเพนพอยต์คืออะไรจากนั้นเขาจะหยิบอันนั้นแหละครับมาโยนเข้าไปเป็นประเด็นจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในเรื่องที่บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เห็นมีการพูดอะไรกันเลยไม่ต้องแปลกใจหรอกครับไอ้ประเด็นนั้นที่เขาหยิบออกมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกหยิบมาอย่างลอยๆโดยไม่ได้มีที่มาที่ไปนะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่ในสังคมออนไลน์มันอยู่ในโซเชียลพอโยนมาปั๊บมันก็ปังปุ๊บเลยนะครับนี่คือการทำเขาเรียกว่าเป็นใช้ Big Data ในเชิงของการตลาดเชิงการเมืองรูปแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับพรรคการเมืองบางพรรคมีความสามารถในเรื่องนี้มีมือสมังแบบนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะมีข้อมูลครับว่าในประเด็นนะตอนนั้นเนี่ยสังคมออนไลน์กำลังพูดอะไรสังคมกำลังดูอะไรกันอยู่นะอะไรเป็นเพนพอยท์ที่ต้องการที่โยนลงไปแล้วจะเกิดประเด็นเราจะเห็นพรรคการเมืองเนี่ยเขามีความสามารถมากว่าณจังหวะนี้เขาจะชูตัวละครคือใคร
ณเวลานี้จะชูใครณเวลานี้จะดันใครออกไปณเวลานี้ใครต้องสงบปากณเวลานี้ใครต้องอยู่นิ่งๆเขาไม่ได้โหนกระแสเหมือนประเภทแบบทุกประเด็นเอาหมดอ่ะแต่มันก็มีนักการเมืองบางประเภทที่แบบทำการเมืองแบบคนรุ่นเก่าอ่ะก็คืออะไรเข้ามาปั๊บโดดเข้าเกาะโหนกระแสหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับผมคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครแต่ก็ดูกันไปแล้วกันมันมีนั่นจะมีพรรคการเมืองที่เขามีเขาเรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของโลกออนไลน์เขาจะใช้รูปแบบแบบนี้นะครับบางทีพอรูปของพอประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศกำลังพูดถึงประเด็นอยู่ในโซเชียลเขาก็หยิบตัวนี้มาผ่านรูปแบบของการแต่งตัวผ่านรูปแบบของการหยิบประเด็นขึ้นมาเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนที่จับตาดูการเมืองจริงๆจะเข้าใจแล้วก็มองออกว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะหยิบประเด็นขึ้นมาลอยๆไม่มีทางมันไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีระบบออนไลน์มันไม่มีโลกออนไลน์ไม่มีโซเชียลนั้นการจะโยนแคมเปญอะไรออกไปหรือว่าโยนอะไรที่เรียกว่าเป็นโปรดักต์ตัวเองออกไปเนี่ยมันก็โยนมั่วๆไปแล้วก็ลองว่าโยนแล้วได้รับการตอบรับไหมโยนแล้วได้รับการตอบรับไหมถ้าคิดแบบนี้อยู่นะฮะมันไม่ได้หรอกเพราะเวลาอีก50กว่าวันจะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนั้นพรรคการเมืองที่เขามีศักยภาพมีเงินมีมันสมองแล้วก็มีมือที่สามารถที่มีความรู้เรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นจุดแกร่งเนี่ยเขาก็จะเข้าไปคอยดูนะครับการเคลื่อนไหวคอยดูประเด็นที่คนในโลกออนไลน์เขาพูดคุยกันว่าคุยกันถึงเรื่องอะไรคุยถึงประเด็นอะไรจากนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่าจังหวะเนี้ยเวลาเนี้ยควรโยนประเด็นอะไรเข้าไปแล้วเขาก็จะรู้เขาว่าจังหวะนี้ถ้าประเด็นบางประเด็นที่ทำให้เขาเสื่อมเสียทำให้เขาเสียคะแนนเขาจะทำอย่างไรเขาก็จะรู้ครับจากข้อมูลนั้นก็เอามาจัดการว่างั้นคนนี้เงียบแล้วก็เอา product ใหม่ออกไปเอาคนใหม่ออกไปเราจะเห็นตัวละครเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนตัวบ่อยมากจังหวะหนึ่งคนบางคนโดดเด่นมากนะครับนะฮะก็ใช้คนนั้นไปใช้ไปจนกระทั่งเมื่อคนเริ่มเบื่อสินค้าละคนไทยเบื่อง่ายนะครับก็เอาสินค้าใหม่ออกมาปั้นตัวละครใหม่ขึ้นมาก็เป็นเช่นนี้แหละครับนะฮะท่านคอยสังเกตดูกันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดคนที่เป็นแกนหลักๆเมื่อดูแล้วจังหวะนี้ไม่เหมาะที่จะออกมาพูดก็จะมีการส่งสัญญาณให้เขาผ่อนลงไม่มีข่าวเขาเลยครับจะไม่มีข่าวของคนกลุ่มนั้นเลยเขาก็จะผ่อนลงจังหวะไหนควรทำอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วถ้าพรรคการเมืองไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้พรรคการเมืองไม่เข้าไปดึงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่เป็นโลกออนไลน์มาใช้กับโลกที่เป็นโลกในสังคมประจักษ์ผมว่าจะมีก็จะทำอาจจะเป็นจุดด้อยได้นะครับก็ต้องดูกันไปนะครับส่วนในกรณีของขอบคุณมากครับจากคุณอุไรวันครับจากเยอรมันขอบคุณมากเลยครับวันนี้หิมะตกบ้านเรามีแต่ความร้อนนะครับนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะหยิบมาพูดก็คือขออนุญาตพูดถึงเขาอีกสักวันนะครับนายทักษิณชินวัตรผมรู้ครับว่าแฟนรายการอาจารย์จักรบางคนบอกว่าไม่อยากได้ยินชื่อเขาเลยเอานะฟังหน่อยนายทักษิณชินวัตรผมพูดไปเมื่อวานนี้ประเด็นนึงแล้วแต่วันนี้อยากพูดถึงอีกสักประเด็นนึงว่ากรณีที่เขามาพูดถึงประเด็นว่า เรื่องของลูกสาวเขานั่นแหละนะครับแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ส่งลูกสาวมาทำการเมืองไม่เป็นไรนะครับโอเคครับคุณอภิรัตน์สไตล์ USA ครับอาจารย์ใช้สื่อถูกต้องครับถูกต้องนะฮะก็กรณีของนายทักษิณเราพูดถึงลูกสาวเขาลูกสาวคนเล็กเขาแล้วมันติดใจผมอยู่คำพูดหนึ่งที่บอกว่าเขามีบ้านอยู่ต่างประเทศเยอะแล้วก็มีเครื่องบินส่วนตัวคืองานคือถ้ามีอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับลูกสาวคนนี้เข้าไปอยู่ต่างประเทศได้ซึ่งมีบ้านอยู่หลายหลังคือพูดอย่างเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวแบบโคตรๆเลยนะคือเห็นแก่ตัวเพียงแค่ว่าจะเอาคนของตัวเองในตระกูลเนี่ยหนีไปให้ได้หลบไปให้ได้เท่านั้นเองนะ
บริวารข้าราชไอ้นะข้าทาสทั้งหลายบริวารสมุนทั้งหลายมันจะติดคุกกันจนตลอดชีวิตติดคุกกันกี่ปีไม่เคยสนใจสนใจอย่างเดียวว่าคนในตระกูลตัวเองเนี่ยจะไม่วันให้ติดคุกแม้แต่นาทีเดียวผมยังจำประโยคแบบนี้ได้เลยแล้ววันนี้ก็มาพูดซ้ำอีกละในนัยยะเดียวกันเลยครับว่าถึงยังไงคนในตระกูลเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามีบ้านอยู่หลายหลังในต่างประเทศมีเครื่องบินส่วนตัวโอ้พ่อคุณรู้แล้วว่ารวยรู้แล้วว่าโคตรรวยแต่ความโคตรรวยเนี่ยทำประโยชน์ในประเทศเธอไม่ใช่มาอวดรวยแล้วก็จะบอกว่าโหแล้วเรามีปัญหาปั๊บเนี่ยเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับลูกสาวที่ยังไปอยู่ต่างประเทศได้เลยงั้นก็รับไปเลยเอาไปเลยนะครับถ้าพูดแบบนี้แทนที่จะมาพูดรวยทำให้กับประเทศชาติแล้วก็อ้างว่ารักชาติรักแผ่นดินจะกลับมาช่วยประเทศชาติลูกสาวก็มาพูดว่าอยากให้พ่อกลับมาเลี้ยงหลานมันจะกลับมาเลี้ยงหลานได้ไงมันต้องกลับมาติดคุกดิพวกนี้เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงรากเหง้าสะท้อนถึงสิ่งที่คิดเลยนะถ้าเกิดว่าเอาพ่อกลับมาแล้วมันต้องติดคุกก่อนแล้วถึงไปเลี้ยงหลานแต่นี่พูดข้ามช็อตเลยนี่ว่าอยากให้พ่อกลับมาแล้วมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วมันจะได้อย่างไรและความผิดที่ทำไปล่ะนะครับเหมือนกันเลยนายทักษิณก็พูดแบบเนี้ยว่ารวยเออรู้แล้วว่ารวยบอกมีบ้านอยู่ต่างประเทศหลายหลังเออรู้แล้วว่ามีแถมบอกมีเครื่องบินส่วนตัวอีกเออก็รู้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะทำอะไรกับประเทศชาติไม่ใช่จะทำอะไรให้กับลูกตัวเองกับตระกูลตัวเองคิดที่แค่นี้จริงๆนะแล้วก็พูดไปพูดมาก็มัดตัวเองชัดเจนมากบอกว่าไอ้พวกที่ลาออกจากพรรคของผมก็แสดงว่าคุณก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของคุณคนพวกนี้ยิ่งพูดมันยิ่งแสดงออกมาให้เห็นถึงใช้ภาษาบงเพราะหน่อยกันกมลสันดานน่ะนะครับใช้ภาษาธรรมะแล้วกันนะฮะมันสะท้อนถึงกมลสันดานที่มีอยู่มันจึงเห็นว่าเขาคิดอะไรแทนที่จะบอกว่าจะกลับมาช่วยประเทศชาติแทนที่จะบอกว่ามีเงินตัวเองเนี่ยมากมายรวยล้นฟ้ามีบ้านตั้งหลายหลังเนี่ยเอามาช่วยประเทศชาติแต่เราไม่เห็นเลยไม่มีเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่คิดเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับพูดแต่อย่างเดียวว่าจะส่งลูกมาลุยนะครับลักษณะเหมือนให้เข้ามาทำงานตามที่เองต้องการแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีบ้านให้อยู่มีเครื่องบินมารับเอาอย่างนี้ดีไหมเครื่องบินส่วนตัวก็มีเห็นคุยนักคุยหนาก็นั่งเครื่องบินกลับมาเมืองไทยสิทักษิณตอนนี้สนามบินเปิดแล้วมาที่เก่งเหลือเกินรู้ทุกเรื่องจำได้ทุกอย่างแต่ไม่เคยจำสิ่งที่ทำชั่วทำผิดไม่เคยจำความเลวร้ายที่ทำความเสียหายกับประเทศชาติมาพูดได้ยังไงเลอะเทอะไปใหญ่เบื่อหรือยังการปฏิวัติเบื่อหรือยังอยู่ลำบากนั้นดังนี้ทำไมไม่พูดกลับไปเลยครับว่าไอ้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยมันทำอะไรกับประเทศชาติไว้บ้างไอ้โรคลืมง่ายเนี่ยมันเป็นกันหมดเลยใช่ไหมผมนึกว่าเป็นเฉพาะนายธนาธรที่เป็นคนลืมง่ายที่ผมไม่ได้ว่าไม่มีเหตุผลนะและไม่ใช่การว่าด้วยผมพูดจากข้อเท็จจริงเพราะตอนที่นายธนาธรขึ้นศาลนายธนาธรแกจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอาการจำไม่ได้มันเป็นกันหมดเลยใช่ไหมนายวิโรจน์ในฐานะที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เองก็ยังเคยพูดว่าที่ป่าที่ลุกไปที่เอาคืนกลับมาให้คนจนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไม่ใช่หลักนิติรัฐสิประเทศนี้คุกมีไว้ขังคนจนนายวิโรจน์ก็เคยพูดก็จัดการเรื่องของกรณีที่ดินที่ราชบุรีที่เขาไปลุกป่าสงวนสิตอนนี้มีการปั่นกระแสขึ้นมาอีกละว่าถูกรังแกมันรังแกอย่างไงถ้าไม่เข้าไปลุกมันจะรังแกได้ยังไงแล้วคนมาอ้างอีกว่าไปซื้อเข้ามาไปซื้อที่นอสอสามกมาแล้วตัวเองจะผิดได้ยังไงเมื่อไปซื้อเข้ามาก็มันมีข้อมูลชัดเจนไปให้ปากคำชัดเจนมีบันทึกไว้ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ว่านางสมพรรู้ว่ามันเป็นที่
ที่อาจจะซ้อนทับกับพื้นที่ป่าสงวนอาจจะลุกป่าสงวนแต่นางสมพรไม่นำพาไงมันชัดไหมเล่าพอทีเท่านั้นไหมไอ้พวกนักวิชาการที่ออกมาแล้วก็มาบิดเบือนพอทีได้ไหมกับไอ้สื่อที่ออกมาแล้วมาพยายามบิดเบือนพูดข้อที่จริงสิครับพูดความจริงสิครับประชาชนเขาจะไปคิดเองว่าใครถูกใครผิดแต่นำเสนอความจริงนะครับไอ้การที่บอกว่าถูกกลั่นแกล้งก็ทำไมไปซื้อแล้วไม่ได้ไปครอบครอง 2,000 กว่าไร่ใครจะไปแกล้งได้ล่ะครับก็ถ้าไม่ไปลุกป่าสงวนน่ะเทวดาไหนมันจะมาแกล้งได้อ่ะนั่นการอ้างว่าโดนแกล้งเนี่ยผมฟังแล้วรำคาญจริงนะไอ้ประเภทที่แบบพอตัวเองทำผิดถูกจับได้ก็บอกว่าถูกแกล้งเอากฎหมายมาแกล้งประเด็นเดียวกับมาตรา112อ่ะก็ถ้าไม่ไปจับจ้วงไม่ไปอาฆาตมาร้ายไม่ไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมันจะไปทำลงโทษทางกฎหมายได้ยังไงอ่ะถ้ามันไม่มีเหตุน่ะมันจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้อย่างไรผมอายุจนขนาดนี้เนี่ยผมอยู่เมืองไทยมาไม่เห็นผมโดนฟ้องหรือมาตรา112เลยอ่ะก็เพราะผมไม่เคยไปทำใช่ไหมล่ะผมไม่เคยเห็นผมถูกฟ้องเรื่องการไปบุกรุกป่าสงวนเลยทำไมผมไม่โดนล่ะแล้วทำไมคนไม่มากลั่นแกล้งผมล่ะผมไม่เทวดานะผมไม่ใช่เทวดาเนี่ยที่คนจะมาไม่กล้ายุ่งกับผมแต่พวกผมไม่ได้ทำไงฟังแล้วหงุดหงิดขออภัยจริงครับช่วงท้ายอาจจะอารมณ์ขึ้นเล็กน้อยดึงอารมณ์กลับดึงอารมณ์กลับขออภัยจริงๆนะครับนะไม่มีเหตุผลนะครับบอกว่ากองเชียร์เขาให้ไปเอาผิดคนขายโอ้ยก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าณตอนนี้ใครครอบครองก็ต้องจัดการคนนั้นก่อนส่วนการที่จะไปต่อไปถึงคนขายคนอะไรก็ว่ากันไปแต่ณตอนนี้ก็ไอ้คนซื้อมันครอบครองอยู่อ่ะแล้วประเด็นก็คือไปให้ปากคำด้วยตัวเองปากตัวเองไม่ได้มีใครไปบังคับให้พูดแบบนั้นก็พูดเองด้วยซ้ำไปว่ารู้แต่ก็จะซื้อและผมพูดแต่เมื่อวานเลยครับไอ้ที่ซื้อมันไม่ได้ซื้อครั้งเดียวกว่าจะได้ 2,111 ไร่เนี่ยมันต้องใช้ความสามารถมีความตั้งใจมีเจตนาชัดเจนที่จะครอบครองให้เป็นแปลงใหญ่เห็นชัดเจนไหมเล่านะครับเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนะก็ได้แต่มันเล่าให้ฟังก็ดูกันไปนะครับเอาละครับวันนี้ขออภัยจริงๆนะครับช่วงท้ายรายการอาจจะเสียงดังไปเล็กน้อยอาจจะดูเหมือนอาจารย์จักรโอ้เป็นคนที่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับพอดีพูดแล้วมันรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าคิดแบบนี้ได้อะนะก็เลยรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆเอาละครับขอบคุณสำหรับวันนี้สำหรับดาว50ดวงนะครับแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะมากจะน้อยแต่ว่ามันมากด้วยหัวใจมากด้วยน้ำใจมากด้วยความผูกพันอะไรก็เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับพรุ่งนี้เราคงมีนัดกันนะเหมือนเดิมนะ2ทุ่มนะอย่าหนีไปไหนนะครับ2ทุ่มเรามาคุยกันต่อไม่รู้พรุ่งนี้จะพูดอะไรจะแรงแบบนี้ไหมไม่รู้โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณลมใต้เข้ามาพอดีเลยลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะครับพรุ่งนี้อย่าเบี้ยวนะอย่าขาดเรียนนะสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดและเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาโยกินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยโยมาด้วยความภาคภูมิสวายมันคงเถิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด